สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์ทิชานะคะก่อนที่เราจะเข้าเว็บมินาหรือว่ามีตติ้งของเรานะคะเรื่อง IELTS Reading Band 7 Up นะคะเราก็จะใช้ Zoom อาจารย์ทิชาก็เลยจะมาสอนวิธีการใช้ Zoom ก็จะส่งลิงก์ไปให้นะคะโดยที่ในลิงก์ที่จะส่งเนี่ยจะเป็น2ลิงก์แยกกันเพราะว่า Zoom เนี่ยกำหนดเวลาไว้แค่ประมาณ40นาทีลิงก์แรกกับลิงก์ที่2เพื่อให้เวลารวมกันได้60นาทีหรือ1ชั่วโมงมาดูวิธีกันเลยค่ะขั้นแรกเนี่ยทุกคนจะได้ลิงก์จากอาจารย์ทิชาซึ่งจะเป็นลิงก์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จะชื่อ IELTS Reading Band 7 Up โดยที่ Teacher Tisha Meeting ก็กดเข้าไปนี่เทลเราจะเจอกันวันที่1ธันวาคมใช่ไหมคะวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมซึ่งเป็นเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มของซิดนีย์หรือเวลานี้ก็คือ6โมงเย็นถึง1ทุ่มของไทยหรือจากที่นี่อเมริกาทุกคนจะเห็นเป็นเวลา US แคนาดาก็คือเป็นเวลาของอาจารย์ทิชาตอนนี้อาจารย์ทิชาอยู่อเมริกาก็จะเป็นประมาณตี5ถึง6โมงวิธีการใช้ Zoom จะทำแบบนี้ก็ได้คือคลิกเข้าไปในลิงก์เลยหรือว่าจะ copy ลิงก์แล้วเอาไปวางก็ได้เหมือนกันอ่ะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ปึ๊บสำคัญมากถ้าจะให้โปรแกรมเวิร์คดีที่สุดทุกคนจะต้องดาวน์โหลด and run Zoom กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดปึ๊บโปรแกรม Zoom อันนี้แล้วแต่เครื่องแล้วแต่รุ่นยี่ห้อของแล็ปท็อปของแต่ละคนเราไปเช็คว่าโปรแกรม Zoom เราอยู่ตรงไหนของอาจารย์ทิชาดาวน์โหลดมาแล้วโปรแกรม Zoom ก็จะอยู่ในเครื่องอยู่แล้วค่ะ COOM Zoom app มาค่ะ Zoom เนี่ยมันเป็นเหมือนก็คล้ายๆ Skype Zoom มันจะเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้เข้า meeting ปึ๊บคราวนี้อาจารย์คลิกมาที่นี่ทุกคนก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเลยหรือจริงๆจะไม่สมัครก็ได้ก็จอยได้เหมือนกันแต่ของอาจารย์ทิชาสมัครสมาชิกแล้วเพราะอาจารย์ทิชาเป็นโฮสต์ที่จะจัด meeting โอเคดูคราวนี้เข้าไปที่จอยคือเราจะจอยมีตติ้งกดจอยปึ๊บจอยเนี่ยมันจะรีควายว่าจอยอะมีตติ้งใช่ไหมให้เราใส่มีตติ้ง ID หรือว่า personal link name อ่ะเชิญโดยอาจารย์ทิชากลับไปที่อีเมลเราค่ะเขาต้องการมีตติ้ง ID มีตติ้ง ID คือตรงนี้เห็นไหมคะมีตติ้ง ID ก็คือรหัสที่เราจะเข้าไปที่มีตติ้งของเราที่เราจะเจอกันวันที่1ธันวาคมกดตรงนี้ค่ะ copy ID โอเค copy ปุ๊บกลับไปที่นี่ join a meeting ID อาจารย์ทิชาวางโอเคลองดูค่ะกด join เข้าไป join ปุ๊บอาจารย์ก็ join กับ computer audio manage participant ก็คงจะมีแค่กลุ่มเล็กๆพวกเราเองนั่นแหละแล้วก็เข้ามาข้างในกันแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเออมีใครอยู่บ้างนะตอนนี้พี่ตาอาจารย์ทิชาเพราะอาจารย์ทิชาใช้เทสให้ดูก็จะเห็นชื่อของแต่ละคนแล้วก็พิมพ์ชื่อเราใส่มาถ้าเรามีคำถามอยากจะแชทใช่ไหมคะช่วงที่อาจารย์ทิชาบอกว่าทุกคนถามได้แล้วก็พิมพ์มาพิมพ์ต่างๆมาแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะว่าต้องโหลดแอปจะเวิร์กสุดคือเครื่องบางคนใช้จากเบราว์เซอร์จาก Chrome ได้แต่บางคนใช้แอปคือเราต้องไปเทสมาก่อนนะคะก่อนที่งานจะเริ่มเราเริ่มวันที่1ธันวาคมใช่ไหมมันก็จะมีเวลาอีกเกือบ2อาทิตย์ระหว่างนี้ได้วิดีโอนี้ก็รีบไปเทสเลยนะคะไปโหลดแอป Zoom มาให้ได้นะคะคราวนี้ถ้าอาจารย์ทิชาแชร์สกรีนโอเคนั่นแหละก็ถ้าใครมาถึงตรงนี้เข้ามาได้ปุ๊บเราก็จะเจอเว็บมินากันเลยนอกจากนี้ก็จะมีการเขียนเดี๋ยวอาจารย์ทิชาใช้เพนบอร์ดเขียนเราจะทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นตัวอย่างนะคะและตอนนี้เจสมินก็ไซน์อินเข้ามาแล้ววันที่เราเรียนเว็บมินาจริงๆเราให้ทุกคนเห็นแค่วิดีโออาจารย์ทิชาอาจจะไม่ได้เห็นวิดีโอของหน้าเพื่อนๆของเราเราก็จะตอบด้วยการพิมพ์ไปที่คำว่าแชทแล้วลองพิมพ์อะไรมาก็ได้คำถามเกี่ยวกับ IELTS หรือพิมพ์อะไรมาก็ได้ไหนหรอเจสมินลองสิอาจจะพิมพ์ Hi มานะคะจาก JM Hi to everyone นะคะโอเคคราวนี้เราจะลองแชร์สกรีนให้ดูทุกคนก็จะเห็นตัวแชร์สกรีนเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ค่ะโอเคยังไงก็ตามขอบคุณน้องแจสมินด้วยค่ะแจสมินขอบคุณนะคะโอเคสวัสดีค่ะดูแล้วนะว่าเราจะดาวน์โหลดซูมยังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย